รีวิวในวันนี้ก็คือ Memory Gadget Series ตัวที่4 Beetle Phone โทรศัพท์ที่สามารถแปลงตัวเองนะครับผมให้กลายเป็นด้วงได้จาก Series Camelader Double ผู้ที่ใช้เจ้า Gadget ตัวนี้นะฮะใน Series Double เนี่ยก็คือ Teruhi Ryu หรือ Camelader Excel นี่คือโหมดโทรศัพท์สามารถแปลงเป็นโหมด Beetle ได้ภายในกล่องนะครับยังมีแบตยังปะภายในกล่องนะครับมี Beetle Memory มาให้1อันในซีรีส์นะครับผมเมื่อใส่ Memory เข้าไปเนี่ยโหมดโทรศัพท์ก็จะกลายร่างเป็นโหมด Beetle ในซีรีส์เขาจะเรียกว่า Life Mode นะครับผมหรือโหมดสิ่งมีชีวิตนั่นเองโอ้โหเอาสก็อตเทปมาติดขนาดนี้นี่กลัวมันบินหนีออกจากกล่องหรือไงเนี่ยตัวโทรศัพท์สามารถพับได้นะครับผมเปิดได้ด้วยสีสวยใช้ได้เลยตรงหน้าจอจะเป็นสติกเกอร์มีตัวหนังสือเขียนว่าวันอาทิตย์8โมงเช้าซึ่งไอ้วันอาทิตย์8โมงเช้าเนี่ยคือเวลาฉายของดับเบิลเมื่อตอนนั้นนั่นเองนะครับผมมีสัญญาณโทรศัพท์มีแบตเหมือนเครื่องจริงทุกอย่างเลยตรงนี้คือแป้นพิมพ์โทรศัพท์ไอ้ตรงแป้นพิมพ์เนี่ยไม่สามารถกดได้เลยนะครับมีเพียงแค่ปุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถกดได้ด้านล่างนะฮะจะเป็นที่ใส่เมมโมรีในส่วนของ Beetle Memory เนี่ยตรงสัญลักษณ์จะเป็นรูปของ Beetle มีตัวหนังสือเขียนบอกไว้ว่า Beetle ด้านบนก็จะเป็นลำโพงนะฮะของเจ้าตัวเมมโมรีตัวนี้เอาล่ะครับผมเราจะไปแปลงเป็นโหมด Life Mode กันแล้วหรือโหมดสิ่งมีชีวิตนะฮะจากโทรศัพท์ธรรมดาจะกลายเป็นด้วงเอาล่ะไปแปลงเป็นไลฟ์โหมดกันเลยก็สวัสดีชาว Facebook ทุกคนนะครับ มันคนละไลฟ์จะบ้าเหรอ ก่อนอื่นนะครับผมใส่เมมโมรีเข้าไปเอาละครับผมหลังจากเราใส่เมมโมรีเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล่นเสียงได้แล้วนะครับผมโดยการกดปุ่มตรงนี้เพื่อเล่นเสียงของเมมโมรีเมื่อใส่ไปในเจ้าตัวโฟนและเวลาเรานำไปใส่กับดับเบิลไดรเวอร์เนี่ยเสียงมันก็จะเหมือนกับไอ้ที่เราเล่นไปเมื่อกี้ทุกเสียงเลยจากนั้นนะฮะเราจะถึงเวลาแปลงเป็นโหมดบีเทิลของจริงกันแล้วก่อนอื่นนะครับผมเรานำปุ่มตัวเลขตัวนี้เนี่ยทำให้เป็นขาก่อนทั้งสองข้างเลยเป็นขาหน้านะฮะและเอาไอ้ที่ติดอยู่ตรงเขาเนี่ยลงมาแล้วก็ดันไปนะฮะเพื่อทำให้เป็นขาหลังนั่นเองเอ้ยเย้ยต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เราดันเขาขึ้นไปเท่านี้ครับผมเราก็จะได้ในส่วนของไลฟ์โหมดหรือโหมดด้วงมาแล้วอยากทราบว่าช่วงนี้ด้วงของผมเป็นยังไงบ้างครับนั่นมันดวงไม่ใช่ด้วงจะไปดูดวงอะไรตอนนี้ล่ะเรื่องนี้เทโรอิริวจะไม่ยุ่งนะฮะปีกเนี่ยสามารถกางได้จะปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วจะสามารถนำเมมโมรีออกมาได้ก็จบแล้วนะฮะสำหรับลูกเล่นของตัว Beetle เจ้าแกดเจ็ตตัวนี้เนี่ยออกแบบมาได้อย่างสวยงามเลยขนาดเนี่ยก็ถือว่าใหญ่เกือบเท่ากับที่เขาใช้ของจริงในซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม